นไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเซนช็อปปัญหาของหนูก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยละกันเลเซนช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Ragnarok X Next Generation นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาทำการรีวิวกิจกรรมนั่นเองนะครับผมที่หลายๆคนบอกว่าให้ดองโอดินนั่นเองนะครับผมรวมทั้งผมด้วยนะก็ดองโอดินมาเรียบร้อยกิจกรรมก็มาแล้วนะครับผมพรแห่งคงคานั่นเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่23พฤศจิกายนตี5นะฮะเพราะฉะนั้นดูเรื่องระยะเวลาดีๆด้วยนะครับถ้าเลยตี5ของวันที่23ไปแล้วกิจกรรมนี้ก็จะสิ้นสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ายังสามารถแลกของรางวัลได้ถึง30เดือนพฤศจิกายนตี5นั่นเองนะครับอ่ะมันจะมีทั้งหมด4แถบตรงนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายกันไปทีละแถบเลยนะครับแถบแรกเนี่ยจะเป็นแถบเควสนะครับผมก็คือจะมีเควสต่างๆให้เราทำแล้วก็จะมีของรางวัลบอกด้วยว่าถ้าเราทำเควสไหนสำเร็จเราก็จะได้ของรางวัลตามนั้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเควสแต่ละเควสนะครับมันจะไม่ได้มีเท่านี้นะครับอย่างเช่นการเติมไดมอนด์ตรงนี้นะครับผมถ้าเราเติมครั้งแรกเนี่ยแค่ประมาณ500ไดมอนด์นะครับเราก็จะได้ของรางวัลแรกแล้วพอเราจบของรางวัลแรกมันก็จะมีเควสใหม่ขึ้นมาให้นะครับเราก็มีใช้โอดินนะครับเราก็มีจับสัตว์เลี้ยงมีประดิษฐ์กระทงนะครับแล้วก็ลอยกระทงหรูหราสะสมอันนี้ก็คือเอากระทงไปลอยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายอันนี้นิดนึงนะครับประดิษฐ์กระทงเล็กสะสมเนี่ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้ให้ขึ้นมาดูอันสีแดงข้างบนนะครับอันนี้คือเราจะต้องทำกระทงอันเล็กก่อนนะครับ5อันเพื่อมารวมเป็นกระทงอันใหญ่กระทงอันเล็กเนี่ยจะยังลอยไม่ได้นะครับจะต้องทำเป็นกระทงอันใหญ่หรือว่ากระทงหรูหราก่อนถึงจะเอามาลอยได้นั่นเองนะครับอ่ะเราวิธีทำยังไงนะครับนี่เลยประดิษฐ์กระทงนะครับก็คือเราก็จะต้องหาวัตถุดิบนะครับผมใบตองดาวเรืองเทียนบานไม่รู้โรยนะครับผม4ชิ้นนี้นะครับผมอันนี้จะใช้4ชิ้นนะครับใบตองนะครับเทียนก็4นะครับดาวเรืองใช้2แล้วก็บานไม่รู้โรยใช้1นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการผลิตนั่นเองนะครับอ่ะสามารถประดิษฐ์แบบทีละชิ้นก็ได้เนี่ยเห็นไหมจะได้กระทงอันเล็กหรือว่าประดิษฐ์ทั้งหมดก็ได้ถ้าเรามีวัตถุดิบเยอะนะครับเนี่ยผมประดิษฐ์ปั๊บ10อันแล้วก็สามารถนำมาแลกกระทงอันหรูหราตรงนี้ได้นะครับเนี่ยแลกไปได้เลยนะครับพอแลกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เควสละตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าพอจบเควสหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีเควสต่อมาเป็นเควสสะสมไปเรื่อยนะครับเราก็จะได้วัตถุดิบไปตามนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูขบวนฉลองอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจขายของนะครับผู้ใช้ VIP การมีสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจต่างๆเพิ่มอีก1ครั้งนั่นเองนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดใครที่เติม VIP ไว้เนี่ยก็คือคุณจะซื้อเพิ่มได้มากกว่านะครับแล้วอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขายเป็นเงินบาทแล้วเขาขายเป็นตัวไดมอนด์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยสายฟรีก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกวัตถุดิบต่างๆนั่นแหละนะครับถามว่าควรซื้อเลยไหมนะครับอันนี้ก็ลองคำนวณกันดูว่าเราต้องการหรือเปล่านะครับพวกของรางวัลตรงไอ้พวกวัตถุดิบในการทำกระทงตรงนี้นะถ้าเกิดต้องการก็สามารถซื้อได้นะครับ 2,500 เนี่ยผมได้ลองซื้อมาประดิษฐ์กระทงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะเอามาใช้ได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันซื้อต่อวันนะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นที่บอกว่าเราจะฟาร์มพวกวัตถุดิบต่างๆได้จากที่ไหนนั่นเองนะครับผมเราสามารถกดเปิดมาได้เลยนะครับคือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็คือจะฟาร์มได้จากมอนสเตอร์ทั้งหมดที่เรเวลมากกว่า55นั่นแหละนะครับเนี่ยเริ่มจากคอร์นาทัสเลยนะครับผมแล้วก็ไล่ยาวไปจนถึงแบบโรต้าไซโลเลยนะครับผมไม่รู้ว่าตอนแพทกราสเทมมาเนี่ยมันจะแอดตัวกราสเทมเพิ่มมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเพราะมันเป็นช่วงเวลากิจกรรมที่มันค่อมกับแพทใหญ่พอดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้มันก็เหมือนกันหมดนะครับเท่าที่ผมดูนะคือฟาร์มอะไรก็ฟาร์มได้ที่มากกว่าเลเวล55อ๋อมันมีการเทมมาแล้วนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นสังเกตว่ามีพวกกระหลัดอะไรตรงนี้อยู่ด้วยนะครับมีบางตัวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมทีนี้แล้วทำยังไงต่อเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเมื่อเราประดิษฐ์มาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวกระทงหรูหรามานะครับเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะเดินมาที่แม่น้ำล่างผ่อนนะครับแล้วมันก็จะมีบอกจำนวนครั้งนะครับตอนแรกจะเป็น50ครั้งต้องใช้กระทงหรูหราอีก50ครั้งถึงจะได้รับรางวัลการันตีนั่นเองนะครับคือกิจกรรมนี้ทุก50ครั้งเนี่ยจะได้การันตีน้องกระต่ายนั่นเองนะครับแต่ว่า
ก่อนจะถึง50ครั้งก็มีโอกาสได้น้องกระต่ายนะครับน้องกระต่ายที่ว่าเนี่ยก็คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่ม Final Damage Bonus และ Final Damage Reduction นั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับและคุณสมบัติต่างๆตรงนี้ก็จะบวกทางด้านป้องกันแล้วก็ป้องกันใน PVP เป็นหลักนั่นเองนะครับนี่ฮะก็ได้จากการที่เอากระทงมาลอยเนี่ยถ้าครบ50ครั้งเนี่ยจะการันตีได้เลยนะครับเราต้องกดใช้นะปึ๊บเดี๋ยวผมจะกดลอยดูปึ๊บอย่างเงี้ยอันนี้คือผมเกลือได้เหรียญมาอย่างเงี้ยคือผมเกลือนะครับก็เอากระทงมาลอยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บนี่ได้เหรียญวาก็เกลือนะครับซึ่งถามว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไปฟาร์มใช้โอดินอะไรต่างๆแล้วเนี่ยไม่เอาของรางวัล นะครับก็สามารถที่จะนำมาขายได้นะครับผมเข้ามาที่ไอเทมนะครับผมแล้วก็เหรียญ นะครับเนี่ยมันก็จะมีวัตถุดิบทั้ง4ชิ้นเนี่ยมีขายอยู่นะครับอย่างเซิร์ฟวาตอนนี้ก็ราคาไม่แพงมากแสดงว่าอาจจะดรอปง่ายอยู่นะครับ100กว่าเนี่ยนะอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปฟาร์มกันดูละกันนะอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนบอกว่าให้ดองโอดินนั่นเองรวมถึงตัวผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลอยแบบแม็กไปเลย3ครั้งปั๊บปั๊บปั๊บอะไรวะเนี่ยกล่องอ๋อเป็นกล่องจับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะฮะโอเคฮะก็คือการลอยกระทงแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้น้องแฟรี่แรบบิทก่อน50ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้การันตีจริงๆก็50ครั้งก็คือได้ชัวร์ๆไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรเลยนะครับผมโอเคฮะกิจกรรมก็มีเท่านี้ประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันส่วนเรื่องเรทดรอปนะครับในการฟาร์มพวกวัตถุดิบเนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปลองกันเองนะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่านี่รีบตื่นมาก็รีบอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับผมโอเคฮะยังไงก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆก็รอเล่นการ์ดเทมกันนะฮะอย่าลืมเก็บโอดินไว้เผื่อฟาร์มตอนการ์ดเทมด้วยนะครับผมโอเคฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ